ตอนนี้เราอยู่ที่เชอราตันปราณบุรีหัวหินปราณบุรีนะเราจะมาเข้าคลาสคุกกิ้งคลาสกับเชฟอะไรเชฟนครบุตรดอนครับเชฟนครเชฟใหญ่ของที่นี่ครับเราจะมาทำเมนูเรื่องอะไรนะครับเมนูแรกยำดอกดาหลาอันนี้เป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยใช่ป่ะครับซิกเนเจอร์ครับอ๋อซิกเนเจอร์นะแล้วมีเมนูนึงคืออะไรส้มตำสับปะรดปราณบุรีใช้สับปะรดปราณบุรีนะแต่ใช้สองแบบตัวนึงก็จะมีความฉ่ำตัวนึงก็จะไม่ค่อยสุกมากเพราะว่าจะได้ความเปรี้ยวนะครับผมเนาะเชฟจะบอกสูตรเด็ดทั้งหมดไม่มีการปิดบังเลยใช่ไหมไม่มีปิดบังครับสอนกลับบ้านทำเองเป็นเลยทำเป็นครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอมีกับเชฟนะแล้วก็น้องเมย์มาเรียนด้วยอีกคนหนึ่งมาเดี๋ยวถือเองมาน้องเมย์ไปทำด้วยอีกคนหนึ่งไปใครมาที่นี่ก็รีเควสได้เลยว่าขอต้มตำนี้หรืออยากจะทำเองก็ได้มีสอนคุกกิ้งคาไม่ใช่คุกกิ้งคาเนี่ยใครอยากทำก็มาติดต่อที่โรงแรมก็มีโปรแกรมให้ทางน้ำสอนแล้วก็อุ้ยไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นลดอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคก็อาจจะมีบอกว่ามาจากเพจแม่ประนอมก็อาจจะมีส่วนลดให้ด้วยแล้วแทนเชฟกับบ้านส่วนลดแบบแพงขึ้นนิดนึงแพงขึ้นหน่อยนึงอ่ะโอเคอ่ะเชฟเริ่มเลยครับมีอะไรบอกมาต้มตำเลยครับนะครับอันนี้ผมจะให้ใส่ขออนุญาตครับชอบเผ็ดไหมครับชอบเผ็ดค่ะเอากลางแล้วกันสามเม็ดได้ไหมฮะเม็ดใหญ่นะฮะค่ะเพราะว่าพี่เป็นลาวกระเทียมได้ไหมฮะได้ค่ะกระเทียม2เม็ดครับผมครับคุณผู้หญิงตำเลยครับนะคะคุณผู้หญิงตำเลยนะคะครับตำพริกก่อนกระเทียมก่อนนะเสียงที่โอเคไหมคะโอเคครับแน่นดีครับผมแน่นดีใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเวลาตำเนี่ยเสียงเขาพูดดีเนาะครับก็เหมือนส้มตำทั่วไปบุกๆพอเนาะได้ครับแต่ถ้าขออนุญาตนะถ้าผมถูกโอ้ยแน่นกว่าให้น้องเมย์ช่วยด้วยเดี๋ยวน้องเมย์ช่วยอีกคนเดี๋ยวทำเป็นยำดอกมะลานี่เสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปรุงเลยครับเอาปรุงก่อนเลยนะคะให้คุณยิ้มปรุงนะฮะขอหนึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนหนึ่งก่อนหนึ่งช้อนลงไปแล้วก็อะไรคะน้ำปลาครับผมน้ำลายไหลไหนน้ำปลานี่เหรอคะน้ำปลาครับผมหนึ่งช้อนปลาใส่ไป2ช้อนก่อนนะครับผมนี่สูตร2ช้อน1 2 1 2ครับผมและอะไร3คะมะนาว3ครับผมโอ้โห1 2 3ครับชอบเปรี้ยวนะครับผมปลาฉลามขึ้นบกครับผมทีนี้ก็คุกกี้ส่วนผสมนะครับเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นใช่มั้ยเน้นครับถ้าตำเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตาครับผมกระเด็นเข้าตาเดี๋ยวพี่จะสวยเกินไปไปนะครับเนี่ยใส่ดินไปปุ๊บเสร็จปั๊บน้ำตาลละลายนะครับละลายแล้วก็ถั่วก่อนเอ๊ะเมื่อกี้เราไม่ตำถั่วก่อนเหรอฮะมันเดี๋ยวไปบุกในนี้ครับบุกเอาเดี๋ยวถ้าแตกมากก็มันจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวพี่น้ำลายแตกแล้วค่ะครับไม่อร่อยเกี่ยวจีนแน่นอนครับแตกแล้วค่ะแล้วก็ใส่นี่ฮะโอเคบอกพี่เอ๋ไม่โชว์ฝีมือหน่อยพี่เอ๋มาเรียนอยู่ใช่ไหมพี่เอ๋เรียนเชฟใส่ลงมาครับเดี๋ยวคนต่อไปพี่เอ๋ทำปรุงเองจะพาเชฟกลับบ้านก็เลยให้เชฟทำให้พี่เอ๋ทำตามชอบครับถ้าใส่อยากจะใส่เอานี่นี่หน่อยแล้วกันแต่จริงๆแล้วทานอันนี้เยอะๆนะคะผิวสวยสวยแบบน้องเมย์นะคะไม่ต้องเอาแบบป้าเอ๋ก็ได้อะไรต่อคะพรุ่งนี้กี่ช้อนคะใส่ไปเลยครับ2ครับใส่ไปเลย2ครับผมนะคะแล้วก็อะไรอีกคะชอบตัวครับชอบนำเสนอมากเลยเป็นครกเล็กๆเดี๋ยวไปหาซื้อที่ไหนกันเชฟเรามีซัพพลายเออร์ครับอ๋อแล้วเราจะซื้อครับไม่พี่จะไปเปิดร้านแข่งกับเชฟครับได้สูตรแล้วได้สูตรครับอันนี้ก็นี่ฮะเอาใส่นี่เลยนะคะครับสับปะรดนี่เป็นสับปะรดปราณบุรีนะครับต้องเป็นสับปะรดปราณบุรีเท่านั้นที่มองแล้วฉ่ำปากเลยค่ะครับมันจะเป็นความฉ่ำๆเนื้อมันจะฉ่ำนะขออนุญาตฮะจ้ะฉ่ำนะครับเหรอก่อนพี่นี่นะฉ่ำครับผมพี่น้ำลายไหลถ้าตัวนี้จะเปรี้ยวนะอ๋องั้นพี่ไม่เอาเปรี้ยวพี่ไม่ชอบพี่ชอบตัวนี้ก็โอ้ฉ่ำมากครับเราใส่เยอะไหมคะต้องเยอะหน่อยฮะเยอะหน่อยเยอะหน่อยเหรอครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไม่ได้พอชั่นหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้อ๋อเครื่องมันจะเยอะคุณไม่รู้สึกเชฟที่นี่ถนัดอาหารไทยนะใช่ไหมเมื่อวานกินอาหารไทยอร่อยอร่อยอร่อยมากอาหารไทยครับยำอะไรกุ้งฟูโอ้แล้วก็หมูเชลครับผมขออนุญาตเดี๋ยวนี้หัวเชื้อผมเรียบร้อยนะฮะอันนี้เขาบอกอันนี้คือสูตรเด็ดของเชฟคือทุกอย่างนะแต่ผมเอาไปเคี่ยวนะฮะเอาไปเคี่ยวมาจากอุดรไหมคะร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดสูตรนี้ร้อยเอ็ดนะคะเอาไปเคี่ยวไว้ก่อนน้ำนี่แพ้เลยค่ะคือตัวนี้จะไปเคี่ยวไว้ก่อนแต่มาผสมกับพวกนี้เคี่ยวอะไรบ้างคะเชฟบอกน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำปี๊บน้ำปลานะฮะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวลงทีหลังครับมะนาวทีหลังใช่ไหมแค่นี้ฮะสามอย่างครับสามเกลือยังค่ะใส่ใจเข้าไปด้วยครับผมหยดนะคะลงไปเลยครับลงไปเลยค่ะครับโอเคลองมาดู
พี่เอตำนะเอาคุกตำแรงไม่ได้ตำแรงมันเดี๋ยวมันแตกครับผมแค่คนๆครับแค่คนๆเอาสองสองช้อนก็ได้ฮะได้เอาอันนี้ไม่ต้องเหรอเอานี่ฮะใช้คนนะฮะอ๋อใช้คุกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผลครับผมว่าสับปะรดน้อยไปขออนุญาตฮะได้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 เดี๋ยวได้พอชั่นหนึ่งครับนะฮะพี่บอกแล้วไงว่าเชฟต้องมาอยู่บ้านพี่พี่จะได้เก่งขึ้นนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สับปะรดมันเละเดี๋ยวมันเป็นน้ำออกมาเยอะแค่มากเลยนะฮะอุ้ยมาดูสิคะมาดูสิคะแบบนี่น้ำใสใจจริงเลยค่ะน้ำน้ำมัวมากเลยค่ะนี่นะคะอะปากอะปากหอมอะพี่เออะปากเลยนะอ้อมครับรับรองเชฟจะบอกว่าเชฟจะจ้างพี่มาอยู่ที่ชื่อได้ครับชิมหน่อยชิมหน่อยอะชิมอะปาชิมเหรอตักไว้ตักให้เสร็จเราช้อนแบกมาอ๋อป้าจะชิมอ่ะเชฟป้อนเฮียหน่อยชิมมาเดี๋ยวผมเอาพี่ก็น้ำน้ำอ๋อมันต้องใส่น้ำด้วยอ๋อเวลาทานต้องใส่น้ำฉ่ำๆมีทุกอย่างครับผมในนี้มีทุกอย่างเออพี่เอ๋หั่นไส้เฮียมากเลยฝากกันให้เฮียเม็ดนึงโอ้โหได้ไม่ได้ไหวครับขออนุญาตนะครับนี่แค่หิวเลยเรียกน้ำย่อยได้ดีนะน้ำลายไหลมากเลยอร่อยจริงเนี่ยนี่ๆตัวเองดูดิดูตอนเทนะคะนี่นะคะเชฟบอกว่าต้องทานน้ำนี่ด้วยครับโอ้ยเชฟหาน้ำนี่ที่เหลือใส่ถุงให้พี่กับบ้านกันอร่อยจริงอร่อยทุกวันเสาร์เราจะมีบาร์บีคิวนะอย่างเช่นวันนี้นะฮะเมนูก็จะสลับไปอาจจะมีส้มตำอาจจะมีส้มตำสับปะรดส้มตำรถไปที่สเตชันเลยนี่ก็มีนี่ก็มีนี่น้ำจริงนะคะน้ำที่ก็มาออกมาจากครกออกมาจากอะไรนะสับปะรดปราณบุรีเท่านั้นนะคะดูนะดูนะนี่ดูนะคะนี่นะคะอะไรนะส้มตำสับปะรดบายเอไม่ใช่บายเจยนะคะโอ้โหนี่ค่ะนี่เห็นเมนไหมคะได้แล้วเนี่ยเจยเลยอ้าวเฮหมดแล้วเอาไหมไหมโอเคอ่ะบิดครกเลยค่ะสรุปแล้วถ้าใครอยากได้สูตรน้ำนี้นะคะอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้มาเข้าคอร์สเนี่ยเราสั่งมีไหมครับเมนูนี้มีครับพี่เสียมีครับสั่งก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับมีส้มตำด้วยฮะเมนูราคาเลยครับส้มตำสับปะรดค่ะเดี๋ยวต่อไปเมนูที่2ส้มตำอะไรคะเฮียนี่เป็นยำดอกดาลานะครับยำดอกดาลาดอกดาลานี่เป็นมีที่มาที่ไปยังไงคะดอกดาลาเนี่ยนะฮะจะมีเฉพาะในโซนทางภาคใต้นะครับลงไปเนี่ยครับสมัยก่อนนะครับอันนี้มันจะอยู่ได้นานมากครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาจะไม่นิยมทำเป็นบูชาเพราะว่าเขาอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์ใช่ไหมฮะแต่ด้านในเนี่ยสามารถรับประทานเป็นเกสรแบบนี้นะฮะอ๋อทานเฉพาะเกสรไม่ใช่ดึงไปไม่ได้ครับเหนียวครับพี่นี่พี่พยายามเคี้ยวแต่ช้าไอ้เกสรแก่ก็ไม่ได้นะครับเคี้ยวไม่ได้เลยอ่ะได้ครับอันนี้เกสรตัวที่เขาแก่มาก็ไม่สามารถทานได้มันเหนียวต้องด้านในแล้วก็ประมาณเส้นผ่าขนาดนี้นะฮะเขาจะเป็นกลีบเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยฮะจะมองแทบไม่เห็นนะฮะเนี่ยฮะกลีบเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วดอกอันนี้ไปใบนี่เป็นอะไรบ้างโชว์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปทำต้มน้ำสมุนไพรได้อยู่ก็คล้ายๆอันชันเด็กเขาจับกินไม่ได้แต่ว่าตรงนี้กินได้ตรงนี้กินได้ได้ครับได้กินได้กินได้ครับกินได้แล้วเรามาดูอันนี้สรรพคุณทางยานะฮะมันเขาจะช่วยให้ระบบท้องเฟ้ออะไรพวกนี้ก็จะระบบอะไรนะลำไส้ครับขับลมงั้นพี่ขอกัดสักดอกรสชาติฝาดแบบคล้ายๆมีหวานนิดๆแต่ไม่เผ็ดขนาดนั้นอีกนิดนึงค่ะเรามาดูเครื่องเคียงที่นึงเครื่องเคียงอะไรบ้างใช้กุ้งสดเท่านั้นนะคะแล้วก็หมูสับที่ล้วนแล้วสุกทุกอย่างสุกหมดนะคะแล้วเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะมะม่วงธรรมดาไม่ได้ไปต้องแบบไฮโซนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ไปลองทำค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็พูดมั่วแล้วพูดมั่วแล้วเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวงงอันนี้พริกไฮโซนะคะเชฟปลูกเองด้วยเราจะมีโซนเฮิร์บการ์เด้นใช่ไหมคะเห็นปลูกเองหมดเลยนะคะไม่ใช่สาวเลยไม่ใช่สาวแล้วยาวแล้วค่ะมันอันนี้จะเป็นอะไรคะต้นหอมต้นหอมครับอันนี้หอมแดงซอยอ่ะเริ่มเลยค่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนนางแบบนิดนึงนะคะลองซีน้องเมย์ไปช่วยเชฟสิคะเมย์ไปทำน้องเมย์ไปทำขอโทษนะคะเมื่อกี้น้องเมย์ไม่ได้อ่านน้องไอรีนน้องไอรีนแม่ครัวประนอมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาจะไปตามให้เองที่รอยอสนะคะหมุนมาหน่อยสวัสดีน้องเมย์สาวสวยแห่งเชอร์ปราณบุรีนะคะหมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้หน้ามืดหน้าเชฟมืดโอเคได้ละเชฟหล่อละคุณสมศักดิ์สมโชคสวัสดีค่ะขอโทษอ่านผิดหิวหรือยังคะหิวไหม
วันนี้เพื่อนพี่เอ๋ไปไหนไม่รู้ครัวคุ้นลิ้นเนี่ยเขาชอบทำนี่ก็น้ำยำฟังเชฟยำเดียวกับตัวที่ใส่ส้มตำนะครับคือน้ำยำเลยน้ำยำนี่ปรุงสำเร็จก็น้ำยำตัวนี้เลยนะคะใส่ไปเลย2ช้อนครับ2ช้อนค่ะแล้วก็เอาอีกช้อนนึงก็ได้เพราะเดี๋ยวทำพอร์ชั่นใหญ่หน่อยได้ค่ะ3ช้อนครับผมแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปเลยครับใส่หมูสับก่อนหมูสับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหมูสับจะได้ชุ่มฉ่ำกับน้ำตัวนี่ลงไปก่อนนะครับผมเนาะเขาจะได้ดูดน้ำดูน้ำก่อนให้มันฉ่ำชอบเผ็ดไหมฮะใส่พริกเข้าไปครับตามชอบครับแม่หลุยบอกว่าหิวพอดีแม่หลุยขาคุกกี้ค้านี่เราทำคนเดียวก็ได้ใช่ไหมครับสมัครคนเดียวก็ได้แล้วสองคนขึ้นครับสองคนขึ้นไปแล้วว่าสิบคนก็ไหวฮะสิบคนก็ไหวสิบคนก็ไหวสิบคนเชฟไหวนะคะใส่ไปเลยครับชอบเน้นๆเครื่องเยอะก็ใส่เยอะแต่ฮะครับผมนอกจาก2เมนูนี้แล้วมีเมนูอื่นอีกไหมครับคุกกิ้งคัสเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยมีสตาร์ทแรกก็เป็นส้มตำก่อนส้มตำครับส้มตำแล้วก็มาต้มยำกุ้งแล้วก็มีแกงเขียวหวานแล้วก็จะมีเบคอนแล้วก็จะมีขนมหวานด้วยขนมหวานเป็นอะไรบ้างขนมหวานเป็นบัวลอยครับสามสีบัวลอยนี่สอนตั้งแต่ปั้นสอนตั้งแต่ปั้นครับสอนตั้งแต่ทำตั้งแต่ปั้นแป้งยันอันนี้หมดเลยโอเคคุ้มมากนะคะคุ้มมากนะคะตอนนี้ได้เครื่องแล้วครับค้าอย่างนี้ทำกี่เมนูครับค้าละเมนูหนึ่งหรือสองเมนูครับเมนูเดียวครับเมนูเดียวแต่สามารถถ้าลูกค้าไม่ทานอยากจะเป็นต้มข่าต้มยำอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้แต่ต้องแจ้งก่อนวันนี้พิเศษให้ผม2คัสได้ครับใช่มั้ยวันนี้พิเศษ2 2เมนู2เมนูคือเมนูที่สอนนี่คือตั้งแต่ส้มตำเลยส้มตำต้มยำแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็มีเมนขออีกตัวนึงแล้วก็มีขนมหวานคือ5ตัวถึง6ตัวจะบอกแม่หลุยว่าถ้าหิวเนี่ยใส่ดอกดาลามาเลยค่ะดอกดารานางเอกของเรากำลังจะลงไปในชามแล้วนะคะนี่คือดอกดารานะคะสุดยอดของผมว่าใส่เมนูแอปดอกดาราไปหาซื้อที่ไหนเคยเห็นไหมไม่รู้เขาปลูกเองที่ไหนที่นี่มีในวิลล่าครับอ้าวเหรอตอนนี้เรากำลังขยายตามวิลล่าทั่วไปอันนี้ปลูกเองเลยเก็บวิลล่าเด็ดมาปลูกไว้นานครับนานแล้วครับนานแล้วกว่าเขาจะอุดมสมบูรณ์ในวิลล่าเขาก็มีแต่ว่าเขายังไม่บานยังไม่บานนี่หน้าร้อนก็จะบานมากครับนี่เราไปหาซื้อที่ไหนครับดอกดาราเนี่ยผมมีตลาดที่กุยบุรีครับเข้าไปซื้อที่สวนก็เลยฮะต้องซื้อที่กุยบุรีกรุงเทพไม่มีขายผมไม่แน่ใจนะมันก็มีแต่ว่าต้องเป็นที่เพาะเลยชัวร์เฉพาะครับชัวร์คือถ้าอยากกินยำดอกดาหลาต้องมากินที่นี่น้องสาวใส่ยาพิษหรือว่าเสน่ห์ถ้ากลับมาอีกเปรี้ยวไหมอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะพอดีครับพอดีครับพี่ชมโชคมาเพื่อนๆคนไหนมาบ้างอ่ะคุยกับพี่เอ๋ด้วยค่ะอร่อยอร่อยชิมเลยชิมเอง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 สวยทำต้องอร่อยต้องสวยอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เชฟไม่ชมพี่แปลว่าอาจารย์นั้นมันแก่ไปใช่ไหมผมยังไม่ได้เทสโอเคเดี๋ยวพี่เอลองชิมนะสวยนะครับเนี่ยก็ทำสวยอ่ะเฮ้ยข้าวก่อนเป็นดอกสีม่วงๆดอกอะไรไม่รู้ที่เรากินข้าวแรกอ่ะสีม่วงดอกดานหลามันแต่ว่าเป็นสีม่วงๆมีไหมไม่มีอ่ะนี่จะสีขาวครับตอนนี้มีสีขาวโอเคจะชิมเลยนะคะใครแค่หิวบ้างแล้วดอกอัญชันก่อนนะไม่รู้เหมือนกันยำดอกอัญชันบ้างอร่อยกลมกล่อมเขากรุบ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 แบบมีซาซ่าซาซ่าหน่อยต้องกินคู่กับพวกสมุนไพรต่างๆเขาจะสมุนไพรพวกแต่ว่าพี่เอ๋จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยพอเคี้ยวเข้าไปแล้วนะเขากรุบอ่ะแล้วก็ไอ้น้ำแซ่บของน้ำของเชฟเนี่ยมันน้ำปรุงเนี่ยมันเข้าไปในปากมันแตกปุ๊บเลยอ่ะน้ำยำครับมีที่นี่ที่เดียวนะต้องมาเชอราตันหัวหินบางบุรีวิลล่าฝากโปรเนี่ยตอนนี้เป็นออกงานไทยเที่ยวไทยเนาะมีโปรราคาพิเศษอะไรใช่ไหมฝากโปรนิดนึงตามได้ที่Facebook ของโรงแรมนะคะเชอราตันหัวหินบางบุรีวิลล่าค่ะหรือไม่ก็ถ้าท่านใดที่ไปงานไทยเที่ยวไทยอยู่แล้วอะค่ะก็มีโปรโมชั่นห้องพักแล้วก็มีโปรโมชั่นเป็น F&B ด้วยเป็นสปาด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่บูธเลยนะโปรโมชั่นเดี๋ยวได้บอกก่อนโปรโมชั่นอะไรห้องไม่ใช่โปรโมชั่นห้องพักตอนที่เราขายอยู่ที่งานไทยที่ไหนตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ขายอยู่ที่งานไทยเที่ยวไทยนะคะอยู่ที่บูธ095นะคะก็จะ
มีเป็นโปรโมชั่นห้องพักดูเพ็กซ์ภูวิลล่าเริ่มต้นที่ 7,500 บาทนะคะแล้วก็ภูวิลล่า 9,000 บาทภูวิลล่าสวีท 12,000 บาทนะคะทุ่มทําซื้อวอชเชอร์แล้วมีแถมด้วยแถมอะไรแถมคูปองก็คือจะมีเป็น F&B เครดิตอะค่ะ 1,000 บาทหรือว่าถ้าไม่รับเป็น F&B เครดิตก็คือสามารถนวดรับเป็นนวดสปาอโรมาก็ได้60นาทีห้องดูเพล็กซ์ 7,500 บาทเน็ตใช้ได้ทุกวันวันหยุดหน้าขัตฤกษ์ได้หมดสุขเสาร์ที่ได้หมดแค่ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือ24ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมค่ะวอลเชอร์ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่29กุมภาพันธ์2563 1ปีเลยแล้วก็พิเศษก็คือถ้าลูกค้าซื้อในงานนะคะในงานเท่านั้นระหว่างช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะก็ได้รับส่วนลด 10% 10% โอเคหมายถึงห้องดูเพก 7,500 บาทห้องพูลวิลล่า 9,000 บาทห้องสวีท 12,000 บาทโอเคใครไปสะดวกไปที่งานก็สามารถซื้อได้ที่026511101-3นะคะภายในวันที่3คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่แล้วรีบๆนะคะน้ำลายไหลแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะหิวจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ